นี้ขอมาย้ำเรื่องของวลีนะครับวรรคตอนหรือ phrasing นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยในการ improvisation เพราะว่าเราเรียนรู้เรื่อง scale เรียนรู้เรื่อง arpeggio เรียนรู้เรื่องสัดส่วนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ใช้ phrasing ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่กลายเป็นดนตรีนะครับ phrasing หรือไอ้ประโยคพวกนี้ก็คือจะทำให้ไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเป็นดนตรีเมื่อกี้ผมเล่นเนี่ยเราจะได้ยินเมโลดี้หลักของเพลงนี้นะครับประมาณนี้ปูดาดาดูปูนี่คือเมโลดี้หลักของเพลงนะครับไอเดียแรกในการที่เราจะสร้างเฟรซซิ่งเนี่ยไม่ต้องสร้างมาจากไหนยืมสัดส่วนของเมโลดี้หลักตัวนี้นะครับผมลองเล่นผมลองยืมอันนี้มาแล้วอิมโพรไวส์อาจจะเปลี่ยนโน้ตนะครับแมปได้ยินแมปเล่นง่ายๆก่อนนะสร้างวลีง่ายๆวลีตัวเองนะครับกลับมาเป็นวลีหลักของเมโลดี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเรียนรู้ว่าเราต้องใช้สเกลอะไรกับเพลงอย่างเพลงนี้อย่างบอกแล้วเพลงนี้คีย์ C minor นะครับผมก็ต้องรู้ว่าผมต้องใช้อะไรบ้างสัดส่วนที่เราล็อกติดเข้าไปเราใช้สัดส่วนอะไรใช้8 note triplet note ใช้16 note นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่เราจะ improvise ได้แต่พอได้แล้วเนี่ยต้องเอามาสร้างให้มันเป็นดนตรีตรงนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกเล่นง่ายๆลองฝึกฮัมก่อนก็ได้กับเปิดเมโลดี้เปิด backing track แล้วลองทำสร้างเมโลดี้มาว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเล่นดนตรีเป็นธรรมชาติเพราะดนตรีคือเรื่องของธรรมชาตินะครับไว้เจอกันอีกทีตอนหน้านะครับ